สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยในงานนาฏศิลป์ไทยทุกประเภททั้งโขนละครระบำรำฟ้อนและการแสดงพื้นเมืองทรงเข้าถึงธรรมชาติและประโยชน์ของนาฏศิลป์อย่างลึกซึ้งเช่นเมื่อทรงงานร่วมกับราษฎรโปรดให้พระราชธิดาและข้าราชบริพารฝ่ายในหัดการร้องรำฟ้อนแบบพื้นเมืองเพื่อที่จะได้เรียนรู้และชื่นชมวัฒนธรรมของราษฎรชาวบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะเต้นประหลาดก็ไม่กริ้วถือเป็นประเภทขบขันเชื่อมความสามัคคีได้เหมือนกันโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นมีระเบียบแบบแผนรวมศาสตร์และศิลป์ไว้ด้วยกันหลายแขนงเช่นนาฏศิลป์วรรณศิลป์คีตศิลป์และหัตถศิลป์ในส่วนของการที่ทรงฟื้นฟูนาฏศิลป์โขนขึ้นนั้นเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าปัจจุบันโขนเริ่มมีผู้แสดงรวมทั้งผู้ชมลดน้อยลงจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนและมีพระราชสาวนีว่าเมื่อไม่มีคนดูโขนฉันจะดูเองในเบื้องแรกโปรดให้กรมศิลปากรจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้ประณีตงดงามตามแบบขนบโบราณพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการศึกษาค้นคว้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาพระราชหฤทัยใส่รายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดสร้างพัสตราภรณ์หัวโขนและเครื่องศิราภรณ์มีความละเอียดงดงามถูกต้องตามแบบโบราณทั้งกระบวนลวดลายและสีสันกระบวนการปักผ้าเป็นแบบโบราณโดยช่างปักจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเครื่องถนิมพิมพาภรณ์โดยช่างจากการจนาพิเศษวิทยาลัยนอกจากนี้การสร้างฉากและองค์ประกอบยังมีความพิถีพิถันตามจารีตของไทยและนำเทคนิคสมัยใหม่มาสร้างความน่าสนใจให้น่าชมตระการตาส่วนการแต่งหน้าโขนนั้นมีพระราชดำริว่าต้องแต่งให้สวยและดูเป็นไทยการจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่ายคณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขนศิลปินแห่งชาติผู้แสดงและผู้จัดการแสดงต่างก็ทุ่มฝีมือความคิดและแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังทำให้โขนออกมาสนุกตื่นเต้นและสวยงามมากมีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่มีการจัดแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้ร่วมสร้างเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะมีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันต้องมีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยเช่นกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปโขนตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำเร็จลุล่วงและจัดแสดงให้ชมชุดแรกคือชุดศึกพรหมาสความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตรการตาของฉากและเทคนิคได้รับความชื่นชมจากผู้คนจำนวนมากชุดศึกพรหมาสนี้ได้รับการเรียกร้องให้กลับมาแสดงอีกครั้งในปี2552และชุดต่อๆมาคือชุดนางลอยในปี2553ชุดศึกมายราบในปี2554ชุดจองถนนในปี2555และชุดศึกกุมภกันตอนโมฆะศักดิ์ในปี2556ก็รู้สึกดีนะครับแค่มาอยู่ที่เกาะเกิดรู้สึกดีแล้วแล้วก็ได้มาทำงานแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกดีครับเพราะผมก็อยู่จากดอยนะครับมีโอกาสได้มาทำแบบนี้ก็ภูมิใจมากที่สุดนะด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะปกปักรักษามรดกนาฏศิลป์ของชาตินาฏศิลป์โขนซึ่งเคยเป็นประดุจแสงเทียนเล่มน้อยที่กำลังริบหรี่จึงได้รับการจุดต่อขึ้นมาและส่งต่อไปยังเทียนอีกนับร้อยนับพันนำความสว่างสวยเรืองรองของศิลปะอันล้ำค่านี้ไว้ตราบนานเท่านาน